รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้วันที่15พฤษภาคม2565เป็นวันวิสาขบูชานะครับก็ขอบุญกุศลนะครับถึงแด่ทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับคนไทยใครว่างใครแล้วก็ไปเวียนเทียนกันก็จะได้บุญกุศลเสริมส่งอ่ะไปพบกับพวกเขาพวกมีบุญทั้งหมดเลย12ท่าน12ราศีครับยังไงผมได้ให้พี่ลิงฮะผมได้ให้ทีมงานมัดไว้แล้ววันสัปดาห์นี้ถ้าเขามาเขาเอาไปอีก 10,000 แน่นอนโอ้โหโอ้โหเยอะโอ้โหเยอะจริงจังจังไงเกินไปจะไม่อยากให้มาหนูจะเอาให้ได้วันนี้ยังไงหนูจะเอาอีกสัก1ไม้ทองถ้าได้ที่ดีครับสิกเลยนะยากนะถ้าได้นะต้องออกจากสตูดิโอมีวิธีการที่เราทำให้เนี่ยเราได้ทงเหมือนปิงปองเราจะทำยังไงพี่ลิงให้ปิงปองตอบคนแรกแล้วทุกคนตอบตามปิงปองโอเคนะครับเอาข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้เตรียมขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีรวยดีรวยเด่นรวยดังทุ่มตังเพื่อหวังร่ำรวยอ้าวมาปิงปองตอบว่าราศีแม่ตาพลาตาแล้วโอ้ยตบนะครับทำไมถึงเป็นพี่ตั๊กตาเออนั่นสิคือแม่แบบทำงานมาตั้งแต่หนูเห็นตั้งแต่เฟิร์สสเตทอ่ะจนถึงวินาทีนี้อ่ะคือแม่ผ่านช่วงข้ามเปลี่ยนของวัยตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะตั้งแต่เป็นนางแบ๊วๆใสๆฉันกลัวผู้ชายจนถึงตอนนี้เล่นเป็นตัวเองแบบแรงสุดๆอือเราคิดว่าคนแบบนี้แหละที่มันจะแบบถึงเวลาแล้วที่จะแบบเป็นมหาเศรษฐีอ่ะอ่ามาดูถึงพี่ป๋องครับในเมื่อปิงปองมันตอบเป็นน้องตั๊กแตนราศีพฤษภผมก็ตอบเหมือนกันส่วนการตอบของผมนั้นก็จะพยายามก๊อปปี้มันก็เห็นตั๊กแตนตั้งแต่อยู่เฟิร์สสเตทตั้งแต่ยังแบ๊วๆใสๆผมจำไม่ได้มันพูดหลายอย่างมากแต่ว่าตามมันพูดเลยโอเคพี่ดาวอ่ะโอเคไปมึงไปไหนล่ะหรือว่าไล่เพื่อนราศีพฤษภที่ตั๊กแตนแบบนี้เพราะอะไรฮะเห็นตั้งแต่เฟิร์สสเตจแล้วก็คือทำมาด้วยจากเล็กๆไปใหญ่ๆๆๆๆอะไรฮะจากเล็กๆไปใหญ่ๆๆผลงานก็ถือว่าโอเคอะไรผมจับตาดูอยู่ผมจับตาคุณอยู่โอเคไปที่ตั๊กแตนดูว่าตั๊กแตนจะตอบใครและตั๊กแตนตอบว่าราศีตั๊กแตนโอ้โหทำไมถึงตอบตัวเองตั้งแต่เห็นปิงปองตั้งแต่เฟิร์สสเตทประวัติแม่เองตั้งแต่ประกว
วดรายการ First Stage มาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ตีนเท่าฟองหอยจนิดใหญ่กว่าฝาตีนแล้วทำงานตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เป็นเด็กน้อยประกวดจนตอนเนี้ยเติบโตมาก็ก็ไม่หยุดทำงานเลยไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรชีวิตเราก็ดีขึ้นตลอดอะไรแบบนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าราศีพฤกษ์นี่แหละที่จะเป็นมหาเศรษฐีค่ะนี่เล่าตัวเล่าชีวิตมันจะไม่ลอยเลิกจบพี่แต่ผมอ่ะติดตามพี่ตะกั่วแตนตั้งแต่เข้าฝาแล้วโคตรแตกโคตรแตกทำงานมาเหนื่อยมากจนตอนนี้รวยและทำธุรกิจเล่นละครเรื่องเดียวกับผมด้วยผมยืนยันเราจะร่วมอุดมการณ์ไปด้วยกันพี่จอยตอบว่าราศีเฮ้ยว่าเราอยู่วงการไปเลยจอยอะไรเราอยู่วงการไปเลยทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่จับมือกันทำไมเมื่อกี้จอยจับมือทำไมกันก็จับมือกันจับปะล่ะจับปะจับตอนนี้จับปะล่ะจับก็แม่ก็ต้องจับไงปิดใช่ไหมโอ้เอาดิมาเอาดิลงเอาให้มันรู้เรื่องไปไม่รักษาสัญญาถ้าพี่ไม่ทำพี่ขาดติดไปเลยแล้วกันแดดราศีพุ่งจบอันนี้พวกโอเคแล้วใช่ไหมสามารถเข้าวงการได้แล้วใช่ไหมอยู่ต่อไปได้ไม่ต้องออกไปจากวงการใช่ไหมไม่ต้องเธอนี่แหละหนูก็พอใจแล้วคุณจะขอตอบมาแค่แฟนสามารถเก็บตั้งแต่first day หมอก็ทำงานมาตลอดมุ่งมั่นตั้งแต่เล็กจนโตจนได้เงินมาจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองน้องก็จะร่ำรวยและเป็นเศรษฐีในเร็วๆนี้สุดยอดเอาตอบว่าราศีไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้ตะวงการมันเธอไปเลยมาจากวงการนี้ไปแล้วไม่ฟังอะไรก็ต้องไปตามที่พูดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเนี่ยพึ่งจบกลางๆเลยเฮ้ยชมน้องเห็นน้องตั้งแต่ first stage ตีนเข้าสาหอยคนเดียวพี่ได้ดีข้อนี้ตอบตั้งกันถ้าไม่เขียนพึกศกยัดเยียดความเป็นผัวให้ไม่ตอบนะยัดเยียดความเป็นเมียให้กับหนูขอเปลี่ยนนะฟ้าถ้ามีเพื่อนร่วมวงการแบบนี้หนูอยู่คนเดียวหนูราศีที่ในช่วงนี้เตรียมขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีเพิ่มสองราศีร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้นิสสันอเมราใหม่น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงราศีใดในช่วงนี้เตรียมขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีดูเล็กตอบว่าราศีมาแล้วเราก็เห็นว่าแบบเราค้าขายก็แบบร่ำรวยแล้วก็น่าจะเป็นเศรษฐีอะแล้วก็แตนมาเมื่อกี้ก็เปลี่ยนไปแล้วทีนึงนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเจ๊กับพ่อมได้แล้วเราเห็นว่าเราก็ขายของก็ดีทุกอย่างเออไม่ตอนนี้ยังขายเชือกอยู่ไหมเริ่มมีอะไรขายเชือกกายภาพไอ้เชือกเขาเรียกอะไรนะเชือกกายภาพดีมากเลยอ่ะใช่สั่งไปบริจาคให้คนนู้นคนนี้ดีมากเลยนะเนี่ยก็คิดว่าจะได้เป็นเศรษฐีเราขายไก่ได้ปลาด้วยน้องเคลียร์นะคำตอบน้องเคลียร์นะบอกน้องเคลียร์นะไอ้ป๋องดูฝั่งนู้นด้วยโอเคเป็นพี่ตะกั่วแตนไม่ใช่ตัวเองนะมาถึงสันจิอย่าพี่เสียใจตอบว่าราศีสุดยอดมากนะคนในวงการยาวตอบยาวไปเลยอธิบายให้มันเหมือนมีตอนเห็นตะกั่วแตนตั้งแต่เมื่อไหร่น้องชื่นพูดพูดไปเห็นพี่ตะกั่วแตนตั้งแต่ first day โอเคใจจริงคุณอยากตอบใครพี่ตะกั่วแตนนี่ตอนนี้เป็นพี่ชาวไม่มายืนคุมอ่ะก็ตอบอย่างอื่นกัปตันตอบว่าราศีทุกคนครับผมเย้
เรามันต้องยิ่งใหญ่แล้วยังไงตั้งแต่พี่ตั้งแต่ First State นะครับผมเกิดไม่ทันครับผมเกิดไม่ทันครับเฮ้ยเฮ้ยมาเล่นลูกนี้เว้ยฉีกเว้ยฉีกมาถึงติช่านะครับดูนะติช่านะครับจะอยู่ในวงการบันเทิงหรือออกไปติช่ายังไงลูกราศีติช่าคนนี้ติช่าค่ะค่ะถ้าไม่เขียนเออพึกศกเออไอ้ฝังจะยัดยีดความเป็นผัวให้เขาไม่เขียนหรอกกลัวเลยฝังฝากดูแลฝั่งมาเก๊าด้วยได้ส่วนฝั่งเกาลูนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเปิดขึ้นมาเลยอะไรวะอะไรวะอะไรวะมาเก๊าโอเคโอเคนะโอเคนะโอเคสุดยอดเลยรักน้องมาก acting ไง actingตั้งแต่เป็นสาวเป็นสาวเอออันนี้ถามผู้ชายถูกใจไหมพี่ตะกะแตนเนี่ยให้แบบไวฟ์คนรวยเดินมาแล้วมีราศีจริงใช่ใช่ใช่คือเขาแบบใส่หมวกใส่สีดำใส่แบบว่าทองเงี้ยดูแบบอู้รวยมากรวยจริงๆรวยกับพวกเราทุกคนเลยค่ะมาถึงตีน้อยไม่รู้แหละ11ถ้าไม่ตอบนะถ้าไม่ตอบนะยัดเยียบความเป็นเมียให้กับถึงขั้นยัดเยียบความเป็นเมียให้กันแล้วตีต้องตอบแล้วล่ะต้องตอบครับถ้าตีตอบพี่เราจะหนีไปด้วยกันเราจะหนีไปด้วยกันโอ้มีหนีไปด้วยกันด้วยมีหนีไปด้วยกันขวัญกันเลย11คน22ตีว่าตีถอยก่อนดีกว่าตีว่าตีถอยก่อนดีกว่าตอบยากเลยมันได้อย่างนี้เนาะเราเคยเจอกันตั้งแต่ first stage โอ้เราตั้งแต่เด็กๆครับตีก็เห็นเขาเติบโตมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้ตีก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นเศรษฐีป้ายแดงคนใหม่นี่โอเคเดี๋ยวก่อนนะพ่อทำไมหนูขอเปลี่ยนได้ป่ะเดี๋ยวราศีเมทุนเปลี่ยนค่ะขอเปลี่ยนถ้ามีเพื่อนร่วมวงการแบบนี้หนูอยู่คนเดียวไม่ได้ยังไงขอไม่ได้แล้วเอาละครับฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เตรียมขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคือราศีมรกตจะถูกหรือจะผิดยกแผงนะครับราศีมังกรครับและราศีพุกตกพุกตกกลุ่มครับและไม่มีแล้วมี2ราศีนี้ป๋องว่าไงเอาถึงคราวที่เราต้องแยกย้ายกันแล้วล่ะโอเคนะทุกคนนะฮะคำถามข้อต่อไปแล้วแยกย้ายนะแยกย้ายแยกย้ายนะราศีที่ในช่วงนี้เตรียมขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีได้แก่ชาวราศีมังกรและราศีกุมอีกแล้วครับท่านจงจำไว้เลยเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลยนะที่ดวงชะตาจะมีความรุ่งโรจน์โชตนามีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่ดีๆโด่งดังเพราะฉะนั้นคนจะดีได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันก็ลอยไปทางอากาศมันมีเหตุปัจจัยคุณความดีความรู้ความสามารถประสบการณ์ความรับผิดชอบการมีความรู้การศึกษาพัฒนาตัวเองการอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบหมดอยู่ๆคุณจะขึ้นเป็นเศรษฐีเลยดังเลยมันไม่ได้หรอกมันต้องมีเหตุปัจจัยคุณที่เกิดลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมอย่าบ่นแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีมันแย่และคุณเตรียมเพื่อทำอะไรไว้สำหรับเพื่อนดีหรือยังในช่วงนี้ที่คุณทำดีมาตลอดและไม่เคยดีขยันมาตลอดจะไม่รวยราศีมังกรราศีกุมถึงเวลาของคุณแล้วครับเพราะลัคนาราศีมังกรดาวเสาร์โคจรเป็นเกษตรในเรือนที่สำคัญก็คือเรือนประจำตัวแปลว่ามีสิทธิ์เลิกของเก่าเริ่มสิ่งใหม่แล้วดาวเจ้าเรือนการเงินก็โคจรได้ไปตำแหน่งเป็นอัมพุเกณฑ์เป็นเทวีโชคส่วนราศีกุมดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงเป็น1ปีด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้
เตรียมขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรและกลุ่มฟันธงครับสองราศีก็คือมังกรนะครับกัปตันแล้วก็กุมก็คือตีช่านะครับเห็นบอกมีความสุขในช่วงนี้นะเราเห็นภาพเห็นอะไรนะแฮปปี้ก็คือเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเลยมีงานการช่วงนี้กำลังมีครับผมมีแล้วเดี๋ยวช่วงปลายปีมีเริ่มเปิดกล้องเริ่มเปิดกล้องเขาที่ชาติแล้วหรอกคือทำซีรีส์ถ่ายทำค่ะถ่ายทำการแสดงอยู่ถ่ายทำการแสดงก็คือซีรีส์อันนี้กำลังจะมีผลงานแล้วก็ทำอย่างที่เคยบอกไปก็คือช่องยูทูบเป็นของตัวเองใช่ค่ะแล้วของกัปตันล่ะมีช่องยูทูบอะไรของตัวเองไหมก็เดี๋ยวกะจะทำยูทูบเหมือนกันครับผมเพิ่งเริ่มทำมีทิกตอกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำ YouTube เพิ่มแล้วก็น่าสนใจนะแล้วก็ตัวเองทำอะไรแบรนด์เสื้อผ้ามีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะขยายเป็นทำเป็นอย่างอื่นเพิ่มด้วยทำหลายๆอย่างแบรนด์อะไรแบรนด์ของเราชื่อเคลครับผมแต่ว่าขายหมดแล้วอ๋อขายหมดแล้วขายหมดแล้วขายหมดแล้วเสื้อผ้าทำมา6ตัวขายหมดแล้วก็ถือว่าสุดยอดโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะถือว่าโอเคนะถือว่าทำถือว่าน้อยเลยทีเดียวไม่น้อยถือว่าไม่น้อยทีเดียวอ้าวก็คือน่ารักนะครับข้อนี้นะฮะทั้ง2ท่านก็ถือว่ายังไงก็โชคดีอยู่แล้ววันนี้นะครับผมข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกเลยเอาละครับขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับโอเคเอาครับข้อหน้าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักครู่ใจชื้นมาเลยค่ะพูดเรื่องเศรษฐีพอได้ฟังแล้วมันเหมือนกับมันฮึบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ราศีกุมโชคดีโชคดีนะคะรู้สึกดีใจครับเพราะว่าไม่เคยได้ขึ้นมากับเรื่องดีมาก่อนเลยนะครับผมก็ยินดีกับชาวราศีมังกรทุกคนด้วยนะครับราศีที่ในช่วงนี้ระวังเสียของรักของหวงรักหวงมากแค่ไหนเพราะคุณกำลังจะมีของใหม่ดีกว่าเดิมจีบหนูตอนไหนเคยจีบหนูด้วยเหรอบอกเออพี่ชอบจริงๆชอบแล้วก็จีบด้วยเคยชอบเขามาตั้งนานแล้วปีนี้เขาอาจจะได้แต่งงานก็ได้นะเอาดีไม่ดีเขาอาจจะมีลูกปุ๊บขึ้นมาเลยนะ